วัสดีครับผมดร.เด่นชัยคฤเดชเดชาชัยขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการรักเมืองไทยนะครับวันนี้เราจะมาคุยนะครับกิจกรรมที่ดีๆนะครับของสโมสรไลออนต่อนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้คุยว่าสโมสรไลออนเนี่ยครบรอบ100ปีนะครับทางสากลเนี่ยก็มีภารกิจ4อย่างนะครับมาให้เนี่ยทางประเทศไทยทำและทางประเทศไทยก็ยังมีภารกิจทำต่ออีก4อย่างนะครับในภารกิจอันแรกเนี่ยก็คือคุยทําในเรื่องเกี่ยวพวกสายตานะครับก็มีโอกาสให้กับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องสายตานะครับมาตรวจแล้วก็มารักษาภารกิจที่2ก็คือคุยในเรื่องเกี่ยวพวกเยาวชนนะครับภารกิจที่3ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับช่วยบรรเทาในเรื่องความหิวโหยภารกิจที่4ก็คือเรื่องเกี่ยวพวกสิ่งแวดล้อมนะครับในอีก4ภารกิจในเมืองไทยนะครับจะมีที่ครั้งที่แล้วก็เรามีคุยกันอยู่อีก4อย่างนะครับวันนี้เราจะมาคุยต่อนะครับวันนี้นะครับทางรายการยังได้รับเกียรตินะครับจากไลออนมนทิพย์นะครับเทพวารินทรามาศนะครับผู้ว่าการไลออนสากลภาค 310D นะครับแล้วก็ท่านไลออนวันดีคงสุภาพสิรินะครับประธานฝ่ายสโมสรลีโอภาค 310D แล้วก็ไลออนกำพลเชียงชัยวงศ์นะครับนายกสโมสรไลออนปิ่นเกล้ากรุงเทพแล้วก็น้องลัคนามีพารานะครับน้องทำไมมานั่งตรงนี้หรือยังไงเนี่ยอาจจะให้ท่านไลออนทั้งหลายเนี่ยช่วยแนะนำนะครับขออนุญาตสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมครับขออนุญาตครับท่านพี่ทิพย์นะครับในฐานะนายท่านผู้ว่าการนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกันคร่าวๆว่าโอเคเนี่ยทางไลออนสากลนะครับให้ภารกิจ4อย่างนะฮะเพื่อเป็นกรอบเนี่ยให้กับทั่วโลกได้ทำแล้วเราก็ได้ทำแต่เมืองไทยเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่เพียงพอกับศักยภาพเรามีเพิ่มไปอีก4อย่างนะครับแล้วก็ไม่ได้มีคุยคร่าวๆนะครับอยากจะขอคุยกับพี่ทิพย์ต่อนะครับในเรื่องเกี่ยวกับที่ครั้งที่แล้วเราได้คุยในเรื่องเกี่ยวกับสตรีและเด็กนะครับแล้วก็เซฟตี้ไลท์แล้วก็การสร้างเครือข่ายจิตอาสาและอันที่8ก็คือเลกาซีโปรเจกต์นะครับใน4อย่างเนี่ยที่ประเทศไทยเนี่ยทำเนี่ยอันนี้คือทำเพิ่มนะครับต่อจากไลออนสากลเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานเนี่ยจากปีที่ผ่านมาไม่ทราบผลงานกิจกรรมที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับพี่ครับค่ะขอบคุณค่ะดร.เด่นค่ะเราย้อนกลับไปเมื่อตอนที่ผ่านมาที่เราเริ่มคุยกันไว้ว่า4ภารกิจที่สากลเนี่ยมอบให้กับเราก็คือวิชั่นยูสฮังเกอร์แล้วก็เอนไวรอนเมนต์เนี่ยดิฉันไปรับตำแหน่งผู้ว่าการภาค310ประเทศไทยนะคะมีทั้งหมด6ท่าน A1 A2 B C D และ E เนี่ยนะคะแล้วเราได้รับนโยบายจากนายกโลกเนี่ยพร้อมกัน750พร้อมกันฮะ750ท่านผู้ว่าที่จะเดินนโยบายฉลองครบรอบ100ปีไลออนไลออนสากลวันนี้นี่เรามาคุย1ใน700 1ใน750ครับฮะนี่คือ4ภารกิจนะคะ4ภารกิจส่วนที่เหลือเนี่ยแต่ละประเทศแต่ละผู้ว่าเนี่ยเขาจะมีนโยบายท้องถิ่นของเขาอีกที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นค่ะเช่นดิฉันก็เลยเลือกโครงการที่5 6 7และ8เนี้ยเข้ามาในปีบริหารนี้มาเพิ่มในปีบริหารนี้โครงการที่ฉันคิดเพิ่มขึ้นมาก็คือไม่ฉันไม่ได้คิดเพิ่มค่ะโทษค่ะสากลมีชื่อมีกรอบให้มีกรอบให้แต่ว่าเราหยิบมาเป็นไฮไลท์ของเราด้วยก็คือ Women and Family คือโครงการแม่และเด็กผู้หญิงและเด็กนั่นเองครับค่ะเพื่อทำภารกิจในเรื่องของการดูแลครอบครัวครอบครัวเป็นต้นทุนของสังคมต้นทุนของชีวิตแล้วให้ความสำคัญตรงนี้ค่ะแล้วยิงประเด็นไปที่ผู้หญิงให้บทบาทความสำคัญของผู้หญิงเราจึงมีโครงการอบรมแม่อบรมสตรีในการยิ่งสตรีคนที่เป็นแม่ด้วยใช่ค่ะเพื่อพบว่าผลว่าถ้าเกิดคุณแม่เข้าใจบางทีคุณแม่นี่เหมือนเป็นคุณแม่ฝึกหัดยังเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กไม่เข้าใจเนี่ยบางทีก็จะมันเหมือนจะมีความแตกต่างแต่อันนี้ถือว่าเป็นการอบรมฝึกหัดให้เข้าใจเนี่ยเด็กมันจะผลดีต่อโดยตรงกับเด็กด้วยนะครับซึ่งเด็กเนี่ยเติบโตมานี่ก็มีความอบอุ่นและเพราะว่าคุณแม่เข้าใจค่ะคุณแม่เข้าใจชีวิตครับอันนี้ก็คือโครงการแล้วก็เราจัดเยี่ยมคุณแม่ที่ดูแลลูกที่ป่วยในโรงพยาบาลเยี่ยมคุณแม่ที่คลอดบุตรใหม่ครับดิฉันได้ข้อคิดตรงนี้ตอนที่ดิฉันมีลูกคนแรกเป็นผู้ชายเนี่ยมีญาติอาโกมาเยี่ยมครับ
ทุกวันนี้ลูกดิฉันจำอาโกคนนี้ได้ดีเลยค่ะเพราะว่าอาโกคนนี้ใจดีดิฉันก็เลยคิดว่าคนที่จะเยี่ยมแม่แรกเกิดและจำเราได้ดีก็น่าจะเป็นไลออนค่ะก็จึงมีโครงการนำถุงคิดถุงน้ำใจเนี่ยไปมอบให้กับแม่ที่ผ่านมานี่ทำมาเนี่ยมอบไปเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นให้ความรักความอบอุ่นเนี่ยไปจำนวนสักเท่าไหร่แล้วครับในปีที่ผ่านมาในปีบริหารของในปีบริหารของดิฉันใช่ไหมคะก็ไม่น่าจะต่ำกว่า500แล้วค่ะครับผมก็ยังมีเพิ่มต่อก็ยังมีเพิ่มต่อไปเรื่อยๆเพราะเห็นว่าน่าจะเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีการตอบรับของสมาชิกด้วยไปแล้วก็มีความสุขอันไหนที่มีความสุขก็อยากจะทำต่อใช่ค่ะครับผมแล้วก็จะมอบให้กับผู้บริหารปีต่อไปคือผู้ว่าคนต่อไปด้วยค่ะแล้วก็โครงการ Safety Light เนี่ยเราจะสังเกตเห็นเด็กนักเรียนที่อยู่ตามโรงเรียนเนี่ยข้ามถนนไม่ปลอดภัยเราจึงทำสัญลักษณ์ในมอบให้ค่ะแล้วก็การสร้างเครือข่ายของ Lion คือ Volunteer Network Lion ครับก็สร้างให้กับชุมชนที่อยู่รายล้อมพวกเราชาวไลออนเนี่ยขึ้นมานะคะแล้วก็ส่วนโครงการ Legacy Project เนี่ยก็โครงการในการสร้างห้องเรียนรู้จากของเล่นคือผลวิจัยเนี่ยออกมาว่าการเรียนรู้ของเด็กที่จะได้ดีเนี่ยเป็นพื้นฐานทักษะของชีวิตเนี่ยก็คือของเล่นคือให้เลิร์น by doing by play ใช่ค่ะอันนี้เราจะทำเป็นห้องเรียนรู้ให้เลยมอบห้องเรียนรู้ห้องนึง 120,000 บาทโอ้ตอนนี้เรามอบไปหมด7ห้องแล้วครับผมอย่างนี้ถ้าเกิดโรงเรียนหรือเราคัดเลือกยังไงฮะหรือโรงเรียนที่เรามอบโรงเรียนไหนที่ร้องขอมามีจดหมายมาฉันก็ให้แล้วค่ะโอ้สาธุแล้วก็มอบให้เดี๋ยวยังไงเนี่ยอาจจะขออนุญาตขึ้นเบอร์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสนใจโรงเรียนไหนเนี่ยที่ขาดแคลนนะครับแล้วก็มีความต้องการนะครับขอมาเนี่ยสามารถติดต่อมาทางสโมสรไลออนนะครับใน9จังหวัดที่ดิฉันดูแลค่ะก็เดินก็ลืมบอกไปเดี๋ยวขออนุญาตพี่ทิพย์บอกนิดนึงครับมีจังหวัดอะไรครับจังหวัดกรุงเทพบางส่วนกรุงเทพบางส่วนนครปฐมนครปฐมสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ใช่ค่ะแล้วเราจะให้สโมสรในสังกัดจังหวัดนั้นเป็นผู้รับโปรเจกต์ต่อจากเราไปเป็นคนไปมอบแต่ถ้าเกิดถึงไม่เกี่ยวข้องก็ยังสามารถประสานได้กับไลออนนี่ครับที่ภาคอื่นภาคอื่นๆที่มีโครงการที่เกี่ยวข้องมีอะไรก็ประสงค์มีอะไรที่ดูแล้วเนี่ยเป็นประโยชน์แล้วกับสนเนี่ยก็สามารถติดต่อมาทางไลออนตรงนี้ได้นะครับครับผมในปีนี้นะคะในเรื่องของเยาวชนเนี่ยเป็นความปลื้มปิติครับและเป็นเรื่องที่น่ายินดีของประเทศไทยค่ะในการส่งเสริมเมื่อกี้ตอนเมื่อสักครู่นี้ท่านไลออนสมบูรณ์ท่านได้เกิดมาใช่ครับท่านเป็นไลออนตัวอย่างเป็นเยาวชนตัวอย่างแล้วก็เรามีโครงการในการส่งภาพวาดเพื่อสันติภาพครับผมพีซโพสเตอร์นั่นเองนะคะค่ะคราวนี้การที่จะมีโครงการเหล่านี้แล้วใครเป็นผู้สนับสนุนแล้วจะส่งให้เยาวชนเราถึงดวงดาวได้อย่างไรครับวันนี้เราได้ผู้สนับสนุนตัวจริงค่ะก็คือท่านไลออนกำพลเชียนชัยวงศ์ก็ขออนุญาตครับส่งลูกให้ท่านไลออนมาทางนี้เลยกำพลครับเชิญพี่กำพลครับคือที่มาที่ไปยังไงครับพี่ครับโครงการวาดภาพพีซโปสเตอร์ครับเป็นโครงการของทางไลออนสากลครับที่ดำเนินการกับประเทศสมาชิกต่างๆทั่วโลกครับโดยเปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ11ถึง13ปีเข้าร่วมโครงการได้ครับไม่จำเป็นต้องเป็นลีโอหรือเยาวชนไลออนแต่ก็คือเราเป็นคนที่เปิดโอกาสเราเป็นคนเปิดโอกาสแล้วสร้างสรรค์กิจกรรมอันนี้ครับครับเห็นภาพเนี่ยที่ส่งเข้าไปประกวดเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ครับจากทั่วโลกทั่วโลกกว่า 600,000 รูป 600,000 กว่ารูปครับแล้วของเราเป็นไงฮะเราได้รางวัลชนะเลิศอันดับ1อันดับ1ครับแล้วครับครับโอ้โหจากเบอร์1จาก 100,000 700,000 600,000 ถึง 700,000 ครับนะครับรูปนะครับอันนี้ก็คือเป็นรางวัลครับนะครับนี่คือรางวัลที่ไปรับมาแล้วน้องหนูคนไหนครับที่ได้รางวัลครับเชิญพี่กำพลครับเด็กหญิงลัคนาครับผมจากโรงเรียนบางแคเหนือกรุงเทพมหานครอันนี้ก็คือรางวัลครับนะครับภาพเนี่ยขออนุญาตแนะนำน้องลัคนาน้องที่วาดรูปมาเนี่ยสื่อความหมายทางยังไงครับค่ะภาพของหนูค่ะเป็นภาพที่มีความหมายเกี่ยวกับสันติภาพเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเฉลิมฉลองสันติภาพค่ะเดี๋ยวทางในจอเดี๋ยวจะมีรูปนะครับของน้องนะครับที่เป็นภาพที่ประกวดชนะอันนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะอ๋อรูปนกนี่เป็นนกนกพิราบขาวนะครับมีความหมายพี่มาที่ไปยังไงครับแล้วก็มีรูปในแต่ละประเทศเนี่ยเป็นธงชาติในแต่ละประเทศค่ะความหมายของภาพก็คือเราจะใช้รูปแบบหรือสัญลักษณ์ที่สำคัญก็คือที่จุดค่ะที่เป็นตัวสีฟ้าค่ะครับเป็นเหมือนที่จุดที่เขาใช้สำหรับเฉลิมฉลองค่ะงานปีใหม่จุดความหมายของตรงนั้นก็คือเหมือนจุดความสงบสุขความจุดประกา ายความดีค่ะทุกคนตื่นตัวเห็นความสำคัญของสันติภาพโลกใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะแล้วก็เทคนิคของการใช้เนี่ยเป็นสีอะไรคะลูกเป็นภาพวาดสีโปสเตอร์ค่ะสีโปสเตอร์ค่ะค่ะภาพนี่ขนาดนี้กว้างคุณยาวกว้างคุณสูงยังไงครับไซส์ A3 เองค่ะ A3 แหละใช่ค่ะโอ้ A3 คราวนี้ในประเทศไทยเนี่ยนะคะเรามีแบ่งภาคบริหาร6ภาคครับเพราะนั้นทุกภาคเนี่ยเขาจะส่งรูปการชนะของเด็กในภาคของเขาของเราคัดก่อนมาคัดก่อนแล้วก็ในระดับประเทศก่อนอ๋อในระดับประเทศก่อนแล้วก็ส่งไปใช่ค่ะผู้ที่ส่งเข้ามาทั้งหมดเนี่ย198ประเทศค่ะแล้วก็600,000กว่าภาพคือในประเทศไทยเราคัดก่อนเราคัดก่อนรับหน้าที่หนักก็คือของท่านกำพลอยู่ในภาคดีค่ะจริงๆเนี่ยทุกสโมสรที่อยู่ในอ๋อก็คือสโมสรทั้งหมดใช่ค่ะทุกภาคก็สามารถที่จะส่งเด็กเข้าประกวดได้ครับแล้วก็สนับสนุนนี่ใช่ไหมนี่ภาพที่ส่งมาใช่ค่ะภาพที่ดิฉันเป็นกรรมการเข้าจนชนะในระดับภาคได้เป็นตัวแทนภาคไปครับตอนที่คัดเลือกขออนุญาตนิดนึงก็คือมีภาพเยอะมากเลยถ้าเกิดว่าจากที่ดูเนี่ยผมบอกตรงถ้าเกิดไปดูเองก็ตาลายตาลายค่ะดิฉันไปดูด้วยตัวเองยังแล้วทำไมเนี่ยถึงปิ๊งภาพของน้องลัคนาขึ้นมาครับแล้วก็เป็นการที่หยิบมาเนี่ยโอ้โหเหมือนหยิบรางวัลโลกเลยรางวัลที่หนึ่งของโลกเลยเนี่ยโอ้โหฟังแล้วน่าภูมิปลื้มใจด้วยอันนี้ต้องขอเรียนดร.เด่นแล้วก็เรียนให้เพื่อนสมาชิกทราบเลยว่าขออนุญาตว่ามีส่วนร่วมดิฉันมีส่วนร่วมในการเลือกภาพนี้ขึ้นมาเมื่อกี้ท่านจะเห็นภาพดิฉันเดินอยู่ใช่ใช่ครับในฐานะเป็นกรรมการหนึ่งท่านเนี่ยเขาให้เราเลือกภาพค่ะที่ส่งมาในประเทศไทยนี่เฉพาะประเทศไทยนะคะก็มาปิ๊งรูปนี้แต่ไม่เคยพลิกดูข้างหลังว่ารูปนี้เป็นของใครมาจากภาคไหนพอเราเลือกแล้วเราส่งให้กรรมการซึ่งมีความสามารถในเรื่องของศิลปะอาจารย์จากสถาบันพ่อช่างใช่ไหมคะที่มาเป็นกรรมการตัดสินให้เราดิฉันส่งภาพให้อาจารย์เสร็จแล้วอาจารย์เข้าห้องคัดสรรเองโดยที่ไม่มีรู้ว่าเป็นของใครมาก่อนก็ได้ภาพน้องลัคนาเป็นชนะเลิศในประเทศไทยเรามีการคัดขึ้นมาก่อนไหมฮะอย่างเหมือนประกวดนางสาวไทยจากสิบจากภูมิภาคก่อนจากภูมิภาคก่อนจากท้องถิ่นก่อนนางงามประจำจังหวัดก่อนครับแล้วก็มานางงามระดับภาคแล้วก็นางงามระดับประเทศแล้วก็เลือกเหลือหนึ่งใช่ค่ะโอ้แต่อย่างนี้ก็ตาลายใช่ค่ะหลังจากนั้นแล้วไม่ใช่น้องเก่งอย่างเดียวนะครับผมว่าผู้คัดเลือกกรรมการคัดเลือกก็เก่งสายตาแหลมคมนะครับคือคิดไม่ถึงว่าภาพที่เรามีส่วนหยิบขึ้นมาเนี่ยนะเดี๋ยวท่านหยิบก็มาประมาณ8ภาพส่วนตัวท่านอื่นเขาก็มีหยิบเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็ส่งให้กรรมการกลางเขาค่ะนี่ก็คือเป็นอันนี้น่าภูมิใจนะคะนี่ที่ยูเอ็นนะคะอันนี้ต้องให้ท่านกำพลเล่าแล้วบรรยากาศท่านกำพลไปอยู่ในบรรยากาศนี้ที่เมื่อกี้เห็นรูปท่านกำพลใช่ครับใช่ครับไปรับไปเชียร์ไปให้กำลังใจด้วยใช่ครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับคือภาพที่ได้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับก็จะส่งไปที่ไลออนสากลครับและไลออนสากลจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกจนเหลือ24รูปที่จะเข้ารอบสุดท้ายจะบอกว่าจาก 600,000 กว่าถึง 700,000 คัดเหลือ24ก่อนเหลือ24รูปเท่านั้นและ24รูปที่เข้ารอบสุดท้ายเนี่ยก็จะคัดเหลือ1เดียวที่จะเป็นรางวัลชนะเลิศอย่างนี้ไม่เรียกว่าฟุกฮะอย่างเรียกว่าฝีมือครับฝีมือของกรรมการคัดเลือกด้วยเก่งจริงๆครับครับผมแล้วเมื่อได้รับการคัดเลือกเนี่ยทางไลออนสากลก็จะแจ้งผู้ชนะเลิศครับอันนี้เพิ่งไปรับมาเมื่อวันที่4มีนาเนี่ย4มีนานี่รู้สึกทุกแบตรางวัลนี่ยังร้อนๆอยู่ใช่ค่ะนะครับค่ะไปรับถึงที่ไปบรรยากาศท่านกำพลก็ตามไปด้วยครับไปด้วยครับครับผมนำน้องลัคนากับคุณครูศิลปะนะครับคุณครูฐานิตคงภูมิ
ครับโอ้โหยังต้องให้เครดิตคุณครูกับที่โรงเรียนด้วยนะครับน้องอยู่โรงเรียนไหนครับบอกได้เลยครับคุณครูครับผมค่ะอยู่โรงเรียนบางแคเหนือค่ะโอ้โหแล้วคุณครูที่สอนเราชื่ออะไรครับลูกชื่อคุณครูฐานิชคงพงค่ะโอ้น่าภูมิใจให้เป็นไกด์ไอเดียใช่ไหมคะให้ต้นคิดของเราต้นความคิดของเราแล้วเราก็เวลาเราสิ่งตอนที่เราทำนี่คุณครูอยู่กับเราด้วยไหมอยู่ค่ะครูก็จะหาหนังสือหาอะไรมาให้ดูค่ะเหมือนกับให้เราสร้างแรงบันดาลใจให้เขามีแนวความคิดมีไอเดียมีไอเดียครับผมแต่ตอนทำเราทำคนเดียวค่ะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจนะครับอีกอันนึงเนี่ยเห็นของไลออนเนี่ยที่สำคัญเนี่ยก็คือจะมีเกี่ยวกับเยาวชนค่ะนะครับเยาวชนเนี่ยก็คือเห็นบอกเกี่ยวกับทางลีโอค่ะนะครับพอดีท่านไลออนวันดีนั่งอยู่ตรงนี้นะครับขออนุญาตเป็นประธานฝ่ายลีโอเป็นประธานฝ่ายลีโอใช่ค่ะขออนุญาตถามท่านหน่อยครับที่บอกว่าเกี่ยวกับเยาวชนและเกี่ยวกับลีโอเนี่ย LEO คืออะไรครับท่านครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านดร.ค่ะสโมสรลีโอนะคะเกิดขึ้นจากนโยบายของไลออนสากลที่อยากจะให้เยาวชนเนี่ยค่ะมีการพัฒนาเป็นผู้นำแล้วก็ได้รับโอกาสได้รับประสบการณ์ต่างๆก็จึงสร้างสโมสรลีโอขึ้นมาครับคราวนี้เนี่ยเยาวชนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยจะใช้เกณฑ์ของอายุเด็กนะคะ17-25ปีแต่ในประเทศไทยเราเนี่ยเราอาจจะแบ่งเป็นระดับมัธยมกับระดับอุดมศึกษาใช่เพราะของเราเรามีมัธยมจะแบ่งง่ายหน่อยค่ะค่ะจะง่ายหน่อยค่ะถ้าเป็นระดับมัธยมเนี่ยเราก็เรียกว่าระดับอัลฟาถ้าเป็นอุดมศึกษาเราก็เรียกระดับโอเมก้าค่ะครับคราวนี้ตัวคำว่าสโมสรลีโอเนี่ยมันเป็นตัวย่อนะคะครับตัว L ตัว E ตัว O แก้วคือค่ะตัว L คือ leadership ค่ะเราอยากให้เด็กมาเป็นผู้นำนะคะมีการพัฒนาศักยภาพของตัวเขาซึ่งเขามีอะไรที่ดีในร่างกายเขาหรือว่าดีในเรื่องอะไรค่ะใช่ค่ะให้เขาออกมานะคะค่ะต้องคนทุกคนจะมีศักยภาพในตัวเองขอให้เป็นหนึ่งใช่เป็นก็เรียกหนึ่งเม็ดในคือมันเพชรเหมือนน้องอย่างเงี้ยฮะค่ะใช่เพราะว่ามันก็เป็นการค้นพบความสามารถของตัวเองค่ะอันนี้อาจจะมีความสามารถทางด้านวาดภาพมีความสามารถในด้านการร้องเพลงใช่ใช่อาจจะมีความสามารถในเรื่องของการคิดการคิดคณิตหรืออ่านสารานุกรมประมาณนั้นนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะค่ะแล้วตัวอีล่ะคะท่านค่ะตัวอีนะคะตัวอีก็มาจากคำว่า experience นะคะค่ะตัว experience นี่ก็คืออยากจะให้เด็กๆนี่มีประสบการณ์นะคะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันซึ่งก็มีประโยชน์นะครับเพราะเด็กการที่มีได้เห็นโลกกว้างขึ้นมีการเจออะไรที่มันแตกต่างจากเราใช่ค่ะบางทีเด็กเนี่ยเขาอยู่ในบ้านของเขาหรือว่าอยู่ในท้องถิ่นของเขาเนี่ยเขาอาจจะไม่มีประสบการณ์อะไรมากเพราะฉะนั้นสโมสรลีโอเนี่ยก็จะเป็นตัวนำที่จะให้ลีโอทั้งหมดเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีๆประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นประสบการณ์ในท้องถิ่นซึ่งอาจจะให้เราเป็นลักษณะของการให้นะคะยังไงคะการให้การให้ก็อาจจะให้พาเด็กของพาเด็กลีโอนะคะไปมอบของหรือไปอะไรไปกิจกรรมเป็นกิจกรรมเห็นล่าสุดไปกิจกรรมที่เชียงใหม่ไปกิจกรรมชิงเป็นยังไงฮะอันนี้คือเป็นการกิจกรรมแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็นตัวอย่างให้เด็กเนี่ยมีจิตอาสาลงไปอ๋อค่ะเป็นตั้งแต่ประโยชน์นะคะค่ะมันเป็นประโยชน์ไปสร้างเขื่อนไปสร้างไปสร้างแนวกันไฟค่ะค่ะสร้างแนวกันไฟรอบพระราชวังภูพิงค์ราชนิเวศนะคะอันนี้ก็คือฝึกให้เด็กเขาเนี่ยรู้จักที่จะเป็นผู้ให้ครับอันนี้คือในไทยแล้วก็ต่างประเทศเหรอฮะที่เป็นการประสบการณ์แลกเปลี่ยนคือ experience ค่ะประสบการณ์นะคะก็ต่างประเทศเนี่ยก็จะให้เด็กเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเยาวชนกันเช่นไปประเทศมาเลเซียประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอะไรที่อยู่ในเหมือนเป็นโครงการแลกเปลี่ยนอันนึงให้เด็กเนี่ยก็คือไปอยู่กับแฟมิลี่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ให้ทางนู้นก็มาอยู่กับเราหรือเปล่าใช่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนค่ะแต่เนื่องจากว่าบางทีเด็กเนี่ยบางคนอาจจะมีฐานะไม่ได้ไม่สามารถที่จะไปได้หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางสโมสรลีโอก็จะเป็นเจ้าภาพให้โอ้โหค่ะดีใจหรือว่าบางทีเนี่ยมีกิจกรรมให้ดีบางทีเด็กเนี่ยครอบครัวพร้อมแต่อยากจะมีประสบการณ์แต่ว่าหาโครงการอะไรก็หาโครงการของลีโอที่แลกประสบการณ์กับเยาวชนที่ต่างประเทศนะคะเด็กก็จะได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นนะคะก็บอกว่าเรียนให้น้อยรู้ให้มากใช่ครับเพราะว่าบางหน้าประสบการณ์ในการที่มีอะไรเนี่ยที่มันหลากหลายบางทีมันทำให้เกิดความคิดนอกกรอบใช่นะครับเพราะนอกกรอบเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ใช่
เหมือนเทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมันก็คือเกิดจากการคิดนอกกรอบค่ะใช่ค่ะนะครับขออนุญาตโอล่ะครับท่านครับตัวโอนะคะตัวโอ opportunity ค่ะก็คือการสร้างโอกาสนะคะก็คือให้เด็กนี่เขามีโอกาสนะคะโอกาสนี่อย่างเช่นอย่างน้องนี่นะคะน้องลัคนาก็ถือว่าได้รับโอกาสนะคะซึ่งในส่วนของการรับได้รับโอกาสเนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการว่าบางทีเด็กมีความสามารถนะคะมีความสามารถแต่ไม่รู้ว่าจะมีเวทีที่ตรงไหนให้แสดงหรือให้ทำเราก็จะมีในเรื่องของปีละครั้งในเรื่องของการที่จะเปิดการแสดงให้เด็กเนี่ยได้แสดงออกได้มีกิจกรรมอะไรนะคะอย่างนี้ต้องเหมือน Thailand Got Talent ที่เขาแข่งหรือเปล่าเด็กเด็กนี้โอเราได้ได้ Thailand Got Talent ไปแล้วรอบนึงนะครับเพราะว่าเด็กจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่จะบางคนถนัดในเรื่องร้องเพลงก็ร้องเพลงแต่บางคนไม่ชอบไม่จำเป็นต้องเก่งเรียนอย่างเดียวบางทีเนี่ยอาจจะมีพรสวรรค์ทางด้านอื่นและเดี๋ยวนี้พรสวรรค์ทางด้านอื่นๆเนี่ยก็ยังทำให้ประสบความสำเร็จมากกว่าเด็กที่เรียนเก่งเองไปใช้กับในชีวิตในสมาชีพได้ใช่ค่ะใช่เป็นทางสว่างให้กับเธออีกทางใช่อย่างล่าสุดนี้ไม่อย่างกีฬานะครับอย่างที่ไม่ว่าจะเป็นน้องเมย์ที่นักแบดหรือน้องเมย์ที่นักกอล์ฟอย่างเงี้ยฮะซึ่งโอ้โหไปมานี่ยังนับคำนวณดูแล้วเนี่ยเรียนหนังสือจบมาเนี่ยยังทำรายได้สู้น้องก็ไม่ได้เลยใช่นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งอันหนึ่งของลีของลีโอนะครับภายใต้310 ดีนะครับที่ตั้งกรอบไว้นะครับเพื่อให้น้องเขาเนี่ยมีประสบการณ์ที่หลากหลายสามารถเนี่ยเห็นอะไรที่มันแตกต่างกับคนอื่นเขาถ้าเกิดเป็นนอกกรอบก็เป็นนอกกรอบที่ดีแต่ก็คืออยู่ในกรอบที่อยู่ในการช่วยเหลือสังคมค่ะเราก็จะพยายามที่จะให้เยาวชนนะคะเป็นผู้นำในสังคมเป็นผู้นำในทางที่ดีนะคะเพราะว่าเยาวชนเนี่ยก็เป็นพื้นฐานที่ดีของประเทศชาติถูกไหมคะแล้วเราก็มองว่าเด็กเมื่อเด็กมีพื้นฐานที่ดีมีจิตใจที่ดีมีการทำงานที่ดีนะคะเขาก็จะสามารถที่จะให้เป็นไลออนในอนาคตได้ด้วยแล้วก็เป็น คนดีของประเทศชาติด้วยครับ ก็ผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีๆนะครับของไลออนในย่างก้าวในสุดท้ายนี้นะครับขออนุญาตไลออนพี่มนทิพย์นะครับ นะครับกล่าวนะครับ ฝากกับท่านผู้ชมนะครับ ในฐานะท่านผู้ว่าไลออนสากลภาค310ดีนะครับฝากในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของไลออนสำหรับ ผู้ที่สนใจนะครับที่จะมาเป็นเครือข่ายมาร่วมแรงร่วมใจนะครับไม่ว่าจะมีทรัพย์หรือไม่มีทรัพย์หรือครอบครัวใดหรือน้องๆเยาวชนใดนะครับที่ผมจากที่คุยเนี่ยสนใจที่จะมาร่วมกิจกรรมนะครับเป็นจิตอาสาหรือมาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนะครับหรือมาร่วมกิจกรรมอะไรของไลออนนะครับขออนุญาตฝากให้ท่านในช่วงท้ายนี้ฉันขออนุญาตฝากถึงเรื่องผู้ปกครองที่เห็นความสำคัญของบุตรหลานที่มีความสามารถเช่นน้องลัคนามีภาราถ้าบุตรหลานของท่านมีความสามารถส่งเสริมเขาให้เขาได้เรียนรู้และใช้เป็นสมาชีพที่จะดูแลท่านต่อไปในอนาคตได้ขอให้ท่านสนับสนุนลูกให้โอกาสลูกหากผู้ปกครองท่านใดสนใจที่จะมีโอกาสอย่างเช่นน้องลัคนาดีก็ติดต่อผ่านไลออนได้ทุกสโมสรที่อยู่ใกล้บ้านท่านครับหรือติดต่อที่ www นะครับที่จะขึ้นที่หน้าจอนะครับก็คือ www นะครับ lionclub.ROG นะครับหรือ ORG นะครับแล้วก็หรือเบอร์โทรศัพท์นะครับ02-741-5364-71นะครับครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับขอขอบคุณนะครับท่านไลออนมนทิพย์นะครับเทพวาลินทรามาศนะครับท่านผู้ว่าการไลออนสากลภาค310ดีนะครับท่านไลออนวันดีคงสุภาพสิรินะครับประธานฝ่ายสโมสรลีโอภาค310ดีแล้วก็ท่านไลออนกำพลนะครับเชียงชัยวงศ์นะครับนายกสโมสรไลออนปิ่นเกล้ากรุงเทพแล้วก็น้องลัคนามีภารานะครับอย่างสูงนะครับที่วันนี้เนี่ยมาพูดคุยนะครับกับทางรายการและให้ประโยชน์ให้สิ่งที่ดีๆเนี่ยกับทางรายการนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดแล้วนะครับทางรายการขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ